ในส่วนแสดงรวมแล้ว20ตัวเป็นเพศเมีย42ตัวเพศผู้7ตัวแล้วก็ไม่ทราบเพศอีก1ตัวนะคะเอาล่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเพื่อนๆที่อยู่เชียงใหม่ก็อาจจะเสาร์อาทิตย์อาจจะไปแวะเยี่ยมชมเจ้าอะไรคะสมาชิกใหม่ก็ย่อมได้นะคะตัวอย่างคราวนี้พาไปเที่ยวเชียงใหม่ให้ดูสวนสัตว์แล้วนะคะมาดูซิว่าสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวเด็กๆได้นำผลงานมาส่งคุณครูที่ใดบ้างนะคะเอาแหละเอาของห้องนี้นะคะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ2ของเรานี่แหละสถานที่ท่องเที่ยวของไทยคุณครูบอกว่าให้เขียนมา5ชื่อนะคะยังไม่วาดรูปนะคะนี่ของเอาลืมดูชื่อแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยดูชื่อกรมพิชวันพิชยวันนะคะเขาบอกว่ามีที่เที่ยวที่ไหนบ้างไหนลองอ่านให้คุณครูฟังสิเพื่อนๆปลายทางก็นั่งตั้งใจฟังอยู่นะคะมีที่ไหนบ้างคะลูกทะเลหัวหิน1ทะเลหัวหินที่ไหนอีกเพื่อนๆฟังแล้วก็นึกตามไปด้วยว่าเราเคยไปเที่ยวไหมเอาอ่านต่อเลยลูกอ่านต่อเลยค่ะน้ำตกป่าละอูนะคะเอาอ่านไปเรื่อยๆให้จบเลยให้ครบ5อย่างเลยลูกวัดเขากระปุกค่ะค่ะอ่าวมะนาวนะคะสถานที่ที่ไปท่องเที่ยวมานี่มีทั้งของประจวบคีรีขันธ์ของอำเภอหัวหินของอำเภอเมืองนะคะแล้วก็เขากระปุกนี่อยู่ที่ไหนลูกอยู่ที่ไหนคะไม่เป็นไรนะคะอ่าวมะนาวอยู่อำเภอเมืองประจวบเกาะตะปูเกาะตะปูนะคะเด็กๆต้องนึกถึงโอ้เกาะตะปูเป็นอย่างไรนะคะตัวอย่างนะเพื่อนๆปลายทางของเราก็คงเขียนส่งคุณครูปลายทางนะคะรายที่2รายที่2บอกว่าอะไรเนี่ยของใครคะลูกสถานที่ท่องเที่ยวของเด็กหญิงอะไรเดี๋ยวครูขอดูนิดนึงผู้ชายเหรอคะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรมีทะเลหัวหินมีน้ำตกป่าละอูมีอะไรคะสงสัยเขียนผิดนะน่าจะเป็นแหลมงอบนะคะเกาะตะปูแหลมงอบนะลูกไม่ใช่แมลงอบนะอ่านเป็นแมลงอบนะคะน่าจะแหลมงอบนะคะลูกเดี๋ยวคุณครูให้แก้ใหม่นะพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่นะคะของเด็กชายธนพัฒน์นะคะมาดูของใครในหัวหน้าหรือเปล่าของจิตตาภานะคะหัวหน้าห้องป.2 ทับ2ก็บอกว่าไปเที่ยวน้ำตกป่าละอูไปวัดห้วยมงคลไปทะเลไปเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีไปเกาะครกจังหวัดชลบุรีเป็นไงคะสวยไหมลูกสวยใช่ไหมคะเอาล่ะเพื่อนๆของเราก็เป็นไงคะเที่ยวทั่วไทยคุณครูบอกแล้วเที่ยวทั่วไทยนะคะนี่ตัวอย่างนะเด็กๆไปเที่ยวที่ไหนก็จะบอกนี่ของตัวแทนนักเรียนผู้ชายอีกหนึ่งคนบอกว่าทะเลหัวหินน้ำตกป่าอะอูเห็นไหมคะทำไมคุณครูยังไม่คุณครูให้เด็กเพื่อนๆ อ่านดูว่าถ้าเราผิดนะคะเราจะได้จำว่าเราเขียนผิดนะคะพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่แหลมงอบคนนี้เขียนแหลมงอบถูกนะคะแต่พระธาตุไม่ใช่น้ำตกป่าอะอูนะคะป่าละอูนะลูกนี่แหละตัวอย่างนะคะตัวอย่างมาดูสิน้ำตกป่าละอูเด็กๆบอกว่าเคยเห็นหรือไม่ให้ดูตัวอย่างนี่แหละน้ำตกป่าละอูนะคะเดี๋ยวค่อยแก้นิดนึงนะลูกเดี๋ยวคุณครูปากกาแก้ให้นี่คือน้ำตกป่าละอูใช่ไหมคะนี่แหละเขาบอกว่าอยู่หัวหินอยู่อำเภอหัวหินนี่เองที่ไหนอีกคะลูกเด็กๆบอกว่าเราไปเที่ยวที่ไหนๆเนี่ยเราก็มีภาพใช่ไหมคะเที่ยวทั่วไทยเนี่ยมีภาพให้เด็กๆได้เห็นเยอะแยะเลยบางคนก็ไปเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวพาให้ดูนะจากหนังสือหลายๆที่เดี๋ยวให้ดูตัวอย่าง
แสงสวยยามเช้าแสงสวยยามเช้าที่ไหนดีล่ะเนี่ยนะคะไปเที่ยวบอกแล้วว่าประเทศไทยของเรานี่มีที่เที่ยวเยอะนะให้ดูตัวอย่างว่าเด็กๆเนี่ยมักจะไปเที่ยวแล้วเป็นไงคะมีตัวอย่างเขาบอกว่าต้นไทรโบราณก็มีต้นไผ่ต้นไม้เยอะแยะเลยนะคะและเวลาเขาไปเที่ยวกันแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยจะมีอะไรคะลูกมีการไปกางเต็นท์นอนเห็นไหมคะนี่ตัวอย่างของการท่องเที่ยวที่เด็กๆจะบอกว่าโอ้ได้ยินข่าวนอกจากนั้นไปเที่ยวแล้วได้หลายๆอย่างใช่ไหมคะไปเที่ยวแล้วก็ต้องไปกินนี่ไงล่ะนะคะต้องกินอาหารที่เป็นไงคะมีชื่อเสียงอาหารอร่อยมีชื่อเสียงของสถานที่ที่นั่นที่นี่อันนี้ตัวอย่างนะคุณครูยังไม่บอกนะว่าที่ไหนแต่ให้ดูตัวอย่างว่าแหล่งท่องเที่ยวเรามีทั้งอะไรคะลูกแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาตินี่ให้ดูภาพนี้เด็กๆว่าคืออะไรคะลูกโอ้ดูเก่งจังเลยผีเสื้อนะคะผีเสื้อเก่งกระจานนี่ที่เก่งกระจานเองนะคะนี่คุณครูเอามาจากหนังสือนะคะหนังสือเขาบอกว่าผีเสื้อนกมีเยอะแยะเลยนี่คือสิ่งที่เราไปเที่ยวท่องเที่ยวทำธรรมชาตินะคะมีให้ดูนกแล้วก็ผีเสื้อนะคะเป็นภาพเล็กๆแล้วก็มีป่าไม้นะคะนี่คือสถานที่ท่องเที่ยวที่เราเนี่ยสามารถจะไปท่องเที่ยวได้โดยเฉพาะอะไรล่ะเทศกาลที่มีนะคะคราวนี้จะพาไปดูภาคเหนืออีกศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยนะคะนี่ต้องไปเที่ยวช่วงไหนคะไปเที่ยวช่วงหน้าหนาววันนี้คุณครูมีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้เด็กๆฟังเราบอกว่าเราอยู่ในหน่วยการท่องเที่ยวทุกเดือนมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามวันนี้คุณครูขออนุญาตนะคะขออนุญาตใช้จาก YouTube ให้เด็กๆดูว่าเราไม่ได้เที่ยวอยู่ในชุมชนของเราแต่เราสามารถได้เที่ยวได้ทั่วไทยเพราะตอนนี้เขาบอกว่าเราจะนำพาประเทศชาติของเราโดยใช้อะไรคะลูกเรื่องของการท่องเที่ยวนะมาเป็นรายได้เข้าสู่ประเทศโดยเฉพาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านนายกรัฐมนตรีได้เปิดเป็นประธานเปิดในเรื่องของอะไรคะลูกการท่องเที่ยววิถีไทยซึ่งเรามีทั่วทุกภาคเลยนะคะวิถีไทยของเราเนี่ยที่เด็กๆได้เรียนได้เข้าใจเนี่ยเป็นเรื่องราววิถีชีวิตของคนไทยที่เป็นไงคะสภาพลักษณะภูมิประเทศลักษณะท้องถิ่นของเราทำให้เกิดสินค้าทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวที่น่าชื่นชมซึ่งต่างชาติเนี่ยก็ชอบมากที่จะมาเที่ยวเมืองไทยเพราะฉะนั้นเราก็ได้โอกาสของการนำเงินเข้าสู่ประเทศมาพัฒนาประเทศชาติของเราด้วยการดูแลนะคะดูแลสิ่งแวดล้อมของเราโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่ทำรายได้ก็คือแหล่งท่องเที่ยวนี่เองเอาละค่ะนะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปดูการท่องเที่ยวทั่วประเทศหรือยังพร้อมแล้วค่ะเอาละค่ะพร้อมแล้วนั่งตัวตรงทั้งต้นทางและปลายทางนะคะวันเดือนปีที่ผ่านคือความธรรมดาของทุกวันหรือแอบซ่อนความมหัศจรรย์มากมายไว้ในนั้นดวงดาวที่เคยคุ้นตาบนท้องฟ้ายามราตรีหรือจะมีความตื่นตาตื่นใจบังเกิดขึ้นสักครั้งไหมพระอาทิตย์ดวงกลมดวงเดิม
เป็นเพียงสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นวันใหม่หรือเป็นรหัสยนัยแห่งชีวิตอันยิ่งใหญ่ที่มีเฉพาะวันเดียวในรอบปีเท่านั้นเปลี่ยนวันคืนที่คุ้นเคยเป็นประสบการณ์แปลกใหม่น่าตื่นตะลึงจนยากจะลืมเลือนด้วยการออกท่องเที่ยวเมืองไทยในวันและเวลาที่สถานที่นั้นๆเปิดเผยความงดงามและอัศจรรย์ออกมาให้คุณได้ชื่นชมและนี่คือ12เดือน7ดาว9ตะวันมหัศจรรย์เมืองไทยที่ต้องไปสัมผัส